วันนี้เราก็มีพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะครับให้กับคนไทยที่อยู่ในลอสแองเจลิสแล้วก็ในรัฐทางภาคตะวันตกนะครับปีนี้เราก็มีทั้งหมด4ท่านด้วยกันนะครับอยู่ในลอสแองเจลิส3ท่านแล้วก็มาจากโอเรกอน1ท่านนะครับนี่ก็เกือบจะทุกปีนะครับทางสถานกงสุลใหญ่ทางสถานทูตที่วอชิงตันดีซีแล้วก็สถานกงสุลใหญ่อีก2แห่งในสหรัฐนะครับก็จะมีการคัดเลือกนะครับบุคคลในชุมชนไทยที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมมาต่อเนื่องเป็นระยะเวลาเป็น10ปีขึ้นไปนะครับในการที่เสนอชื่อเพื่อจะขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะครับก็ในปีนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่เรามีคนไทยทั้งหมด4ท่านด้วยกันนะครับที่สถานกงสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิสเมื่อวันพฤหัสที่22สิงหาคมที่ผ่านมาได้จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ประจำปี2555ให้แก่ผู้ที่ได้รับโปรดเกล้าพระราชทานจำนวน4รายที่มีถิ่นพำนักในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิสทั้งนี้เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าได้สร้างขึ้นเมื่อวันที่22กรกฎาคม2534เพื่อพระราชทานแก่ผู้ที่ทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศศาสนาและประชาชนผู้ที่ได้รับโปรดเกล้าพระราชทานจำนวน4รายได้แก่เบญจมาศดิเรกคุณาภรณ์กนังนงยาวสวรานนท์เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์แก่นายสุรศักดิ์วงข้าหลวงและนางศรีวงอาญาสิทธิ์จากนครลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียและเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์แก่นางณัฐวรรณตั้งวิจิตรจากเมืองไทกาดรัฐโอเรกอนผมมีความรู้สึกปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างมากนะฮะที่ได้รับพระมหากรุณาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่3ซึ่งผมได้รับนะครับแล้วก็ผมมีความรู้สึกที่ว่าได้เราช่วยสังคมมาเนี่ยเพื่อความรู้สึกที่ต้องการจะช่วยคือเราไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าเนื่องจากได้รับพระราชทานกรุณาโปรดเกล้าให้นี่ก็จะเป็นสิ่งที่ผมไม่สามารถที่จะกล่าวมีความรู้สึกนะฮะว่าเป็นอย่างนี้ได้นะครับผมก็หวังว่าให้เพื่อนๆคนไทยทุกคนช่วยสังคมไทยนะฮะพยายามช่วยสังคมไทยเราให้ดียิ่งขึ้นไปเพราะว่าผลสุดท้ายสิ่งที่เราไม่นึกถึงก็จะได้กลับมาสู่เราครับก็รู้สึกยินดีมากเลยค่ะคือจริงๆทำงานทุกอย่างให้วัดหรือให้สังคมเนี่ยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนนะคะแต่ว่าเมื่อถึงเวลาแล้วนี่นะคะก็เรียกว่าความดีที่ทำไว้เนี่ยมันตอบสนองคือเราไม่ได้หวังอะไรนะก็อยากให้ชวนเพื่อนๆนะคะที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยค่ะทำอะไรได้ช่วยใครได้ช่วยไปเลยค่ะนะคะเราสบายใจด้วยมีความสุขด้วยนะคะแล้วก็บางทีผู้คนรอบข้างเขาเห็นเองนะคะก็ขอขอบคุณมากค่ะไม่ได้หวังอะไรนะคะการทำงานนะคะถ้าเราตั้งใจทำงานเราไม่ควรจะหวังสิ่งตอบแทนค่ะนะคะทำด้วยใจรักทำด้วยความสามารถและทำด้วยความพร้อมนะคะพี่โชคดีอย่างหนึ่งคือความตั้งใจที่ช่วยเหลือชุมชนนี้เพราะว่าได้สัมผัสความลำบากของเพื่อนๆเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วนะคะแล้วเราได้โอกาสช่วยเขานะคะแล้วมีเวลาที่จะสืบต่อช่วยเหลือเขาอย่างต่อเนื่องอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งค่ะที่อยากจะให้เพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่สบายแล้วนะคะมองเห็นหรือมองกลับย้อนกลับไปหาดูเพื่อนๆนะคะที่ลำบากเราช่วยแล้วเขาได้บ้างนะคะถ้าเราช่วยเขาไม่ได้เราติดต่อคนอื่นนะคะที่จริงแล้วทุกคนก็ทำความดีและช่วยเหลือคนอื่นมากมายในอเมริกานะคะแดงก็ทำมาประมาณ10กว่าปีแล้วค่ะตั้งแต่ออกจากธนาคารเคยทำงานที่ธนาคารกับแบงก์ออฟอเมริกานะคะอยู่ International Banking Group แล้วก็มีลูกน้อง14คนทำงานกับฝรั่งก็ไม่ง่ายนะคะก็ยากพอสมควรเพราะเราต้องทำให้เกินกว่าฝรั่งทำอีกแล้วหลังจากนั้นเรามาคิดดูว่าเอ๊ะเราก็มันน่าจะพอแล้วนะเราอยากจะทำตัวให้เป็นประโยชน์กับ
กับคอมมูนิตี้กับฝูงชุมชนไทยบ้างแต่ที่ผ่านมาคนไหนเดือดร้อนถ้าเราช่วยได้เราก็จะพยายามช่วยให้มากที่สุดเพราะทำให้เรารู้สึกมีความสุขนะคะไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรจริงๆแดงพร้อมหน่อยนะหมดไหมหมดละแต่นี่หมดละนี่นะครับ